cat cat ทำอีกทีหนึ่งได้ไหม cat 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 พูดอะไรไม่เข้าใจ Don't understand give one more chance cat 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 ดูนี่กันไหม chat 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 ก็แค่พูดว่ารักไง Please understand just be my fanสวัสดีค่ะพวกเราโบอิมค่ะโบค่ะอิมค่ะคือมันจะเริ่มจากอีพีแรกจะเป็น3เพลงใช่ไหมคะอีพี2จะเริ่มต้นใหม่ด้วยการที่เป็นชมรมแบบว่าชัดเจนมากขึ้นแอบสปอยได้ว่าเป็นฟิลหมู่บ้านใช่ชมรมต่างๆในโรงเรียนค่ะซึ่งก็เปิดมาด้วยโบอิมเลยเป็นชมรมเชียร์ลีดเดอร์ถูกต้องค่ะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าแบบ EP นี้เหมือนพอมันมีลุคที่โตขึ้นเนาะก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นใช่ที่แบบฉีกไปกับใช่ต่างจาก EP 1ค่ะใช่อย่างเพลงเนี้ยคิดว่าความยากของมันคือพอมันเริ่ม EP ใหม่แล้วมันเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนแบบมันต้องเริ่มรีสตาร์ทกันใหม่แล้วก็ต้องแบบว่าพวกตั้งแต่แบบเนื้อหาเพลงพวกเรื่องแบบสไตล์การร้องดนตรีการเต้นอะไรเงี้ยมันต้องจูนกันใหม่มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ยากแต่ก็เป็นจุดที่สนุกท้าทายค่ะของเพลงนี้เหมือนกันได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นใช่ใช่ค่ะของหนูก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะแบบให้เวลาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็คุยกับคนรอบข้างค่ะใช่แบบพยายามคิดบวกไม่กดดันตัวเองเกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วจะเป็นอยู่กับแมวนะคะใช่รู้สึกว่าแบบมันแบบอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่ามันแตกต่างกว่า EP ที่แล้วอะค่ะรู้สึกอาจจะเป็นเพราะฟีลลิ่งด้วยแบบว่าณตอนนั้นที่เราทำมันอาจจะเป็นเพลงเร็วเหมือนกันอย่างตอนคนคุยอะค่ะแต่ตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่นเราที่แบบมอต้นมอปลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเรามาเป็นแบบเข้ามหาลัยแล้วอะมันก็เป็นแบบเราทำเพลงเร็วในเวอร์ชันที่เราเป็นเด็กมหาลัยมันก็คนละฟีลลิ่งกันมากเก็บเกี่ยวเวลาที่ผ่านมาแล้วมาทำเพลงเร็วใหม่ใช่รู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงเร็วเหมือนกันอะแต่ว่ามันต่างกันมากเลยฟีลลิ่งในการทำใช่ค่ะสำหรับหนูว่าไม่ได้ต่างกันมากค่ะแบบเวลาหนูไปโรงเรียนจะค่อนข้างที่จะฟรีกับตัวเองมากๆแบบจะเอาเรื่องที่คิดออกแล้วก็ใช้ชีวิตที่โรงเรียนให้เต็มที่ล่าสุดไปมหาลัยก็รู้สึกว่าไปเล่นกับเพื่อนเรียนก็แบบเหมือนเราก็มีความสุขแล้วก็พอเลิกเรียนก็ไปทำงานเหมือนแบ่งพาร์ทกันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยค่ะใช่รู้สึกว่าสำหรับหนูแบบหนูค่อนข้างแบ่งชัดเจนเหมือนกันค่ะแบบการไปมหาลัยคือการไปพักผ่อนคือแบบหมายถึงว่าเป็นการนั่งเรียนเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะค่อนข้างแบบว่าตัดเรื่องแบบเวลาทำงานออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเรียนเสร็จก็ค่อยแบบเอาหัวไปใส่กับการทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะหนูให้สัก80เต็ม100เต็ม80ค่ะของหนูมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่วันแต่จริงๆเป็นคนแบบกลางๆแล้วกันค่ะใช่ตอนนี้ยังเขินอยู่หนูรู้สึกว่าอยากให้คนได้รู้จักพวกเราได้รู้จักผลงานที่เราตั้งใจทำออกมาค่ะใช่แบบว่าอยากให้คนได้รู้จักเพลงเรามากขึ้นได้รู้ว่าโบอิมคือใครเพลงเรามาจากไหนหรือว่าแบบได้รู้ถึงแบบพี่ๆเบื้องหลังที่ทำงานกับเรามาเงี้ยค่ะใช่หนูอยากให้คนฟังเพลงแบบไม่ต้องรู้จักหนูก็ได้แต่ว่าแบบรู้จักหน่อยอยากให้คนฟังเพลงอะ เพราะหนูแบบเฮ้ยแบบแฮปปี้ไงแฮปปี้กับแบบเพลงของเราอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบยังมีคนมาแบบพูดว่าแบบเนี่ยไม่รู้จักเลยแต่ว่าเคยฟังเพลงแบบฟังเพลงก็ดีใจแล้วอ่ะดีใจใช่รู้สึกว่าหนูแบบแฮปปี้กับผลงานที่ทำไปมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแค่คนแบบเสพผลงานเรามันก็แบบเกินความคาดหวังของหนูไปแล้วอ่ะ
โถจริงๆคอนเซ็ปต์เพลงนี้คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเราจะอยู่ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ค่ะแล้วก็เหมือนมันจะเป็นฟีลว่าเราเป็นเหมือนแบบตัวแม่สาวป๊อปในโรงเรียนที่แบบเป็นชมรมเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตัวแม่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่นักบาสหนุ่มแบบหนุ่มนักบาสเนี่ยมาแบบสนใจมาจีบมาแอลแต่ว่าเราก็คือเป็นฟีลว่ายังไม่ถูกใจวิธีการเข้าหาของเขาค่ะแล้วก็เลยขอสั่งคัดแบบคัดขออีกทีนึงได้ไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายอย่างนึงค่ะเพราะว่ากองนี้ค่อนข้างที่จะมีชุดเยอะมากๆที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็แบบว่ามีพี่ๆเอ็กซ์ตร้าประมาณ30คนแล้วก็มีพี่ๆแดนเซอร์มาช่วยแบบว่าซัพพอร์ตพวกเราด้วยค่ะแต่ว่าด้วยเวลาค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบอย่างซีนแรกอ่ะโชคดีมากว่าเราถ่ายตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วหลังจากจบซีนนั้นไปอ่ะก็คือฝนตกก็คือหลังจากถ่ายซีนนั้นเสร็จอ่ะก็คือฝนตกยาวเลยก็เลยแบบไม่มีซีนเอาท์ดอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบอย่างที่โบบอกว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดแบบมันมีเรื่องคิวงานเนาะแล้วแบบเราอ่ะก็อยากทำให้แบบทุกทีมที่เขาแบบมาร่วมทำมินิกับเราแบบเต็มที่แต่ว่าบางทีอ่ะบางซีนก็ต้องถูกคัดออกไปเพราะว่าเวลามันแบบไม่พอจริงๆเลยอะค่ะสำหรับหนูถ้าแบบให้ของที่หนูจะขึ้นอะคือแบบสมมติว่าเราชอบกินอันนี้ในแบบในสมมติว่าร้านสะดวกซื้อใช่แบบเราชอบกินแบบขนมชิ้นนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่เคยบอกเขาแต่ว่าเขาซื้อมาให้อย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบอุ๊ยอุ๊ยใส่ใจอ่ะอุ๊ยจำได้อ่ะของหนูจะเน้นคำพูดการกระทำค่ะแบบว่าเจอก็จะแบบรู้เลยว่าเออแบบใส่ใจทั้งที่เรายังไม่ได้บอกแบบเหมือนดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบใส่ใจกันเนี่ยเขินแล้วแบบก็แพ้ค่ะแพ้เลยพุ่งเกินค่ะแบบพุ่งเลยแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ละคือมันจะมีแบบว่าที่แบบเข้ามาแล้วเราแบบไม่เอาใช่ค่ะมันไม่ชอบคนขี้อวดใช่แบบขี้โม้อ่ะขี้อวดแบบชอบซื้อของแพงๆมาให้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็คงเข้าในแบบสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะอย่างเช่นที่เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูชอบคนเข้าหาเราอย่างไรหนูก็จะเข้าหาแบบเข้าแบบว่าไม่ให้เขาอึดอัดมากแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นที่สบายใจแล้วก็เราพึ่งแบบเราสามารถทำให้เขาพึ่งเราได้ใช่คล้ายๆกันเลยค่ะคือแบบสมมติว่าแบบเราต้องไปจีบใครอะหนูก็จะส่วนใหญ่จะเข้าหาแบบเพื่อนมากกว่าไม่หมายถึงว่าทำให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยไม่ได้เข้าหาแบบหนูไม่สามารถเลยอะไม่สามารถเพราะกลัวมากว่ากลัวจะไปเป็นเพื่อนแล้วเขาไปเป็นเพื่อนเลยคือกลัวมากหนูจะค่อนข้างอาจจะเข้าหาแบบอิมแต่ว่าชัดนะว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอะหมายถึงว่าพี่น้องไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นคือถ้าเจอก็จะแบบไม่เรียกพี่ไม่เรียกเพื่อนก็จะแบบให้รู้ไว้นะแล้วขออาจจะซื้อน้ำซื้อขนมที่เขาชอบไปให้เขาคือหนูเป็นคนที่แบบถ้าครั้งแรกมันแบบถ้าpresentationมันแบบมันหยุ่ยกุ่ยอะแม่มันไม่ได้อะหรือแบบไม่แต่ว่าถ้าพูดในด้านจริงแบบอาจจะให้โอกาสได้แต่ว่าก็ต้องลองดูกันว่าถ้ายังพอดีก็ให้โอกาสแต่ถ้าแค่มันฟิวเอ๊ะอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่เอ๊ะไม่ได้แล้วเอ๊ะก็ไม่ได้แล้วหรอเอ๊ะไม่ได้แล้วจะเป็นฟิวแบบว่าหนูจะเป็นฟิวแบบว่าเฮ้ยเข้าใจแหละยังดูเป็นฟิลแบบว่าแบบเอ็นดูอ่ะแบบยังแบบว่าไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าแบบเขาหาผู้หญิงไม่เป็นหรือเปล่าอันนี้แบบเข้าใจได้แต่บางทีแบบเข้ามาแบบเฮ้ยอันนี้เป็นนะแต่เป็นแต่ว่าก็ไม่เอาแล้วใช่ค่ะก็ได้หมายถึงว่าถ้ากลับตัวทันถ้าพี่กลับตัวทันหนูก็ให้โอกาสได้ก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราด้วยนะคะชื่อเพลงว่าคัดอีกทีได้ไหมค่ะทาง MV นะคะทาง YouTube Club After Class ค่ะแล้วก็สามารถไปฟังได้ที่ Streaming Platform เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายทำ Challenge นะคะแน่นอนเพลงนี้เรามาพร้อมกับ Hashtag คัด Challenge ค่ะใช่ค่ะบ๊ายบายฝากด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของเราค่ะ